สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีครับออกเดินทางจากกรุงเทพขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานครับมาถึงเมื่อคืนตอนประมาณ1:00 นครับเช้านี้ก็รีบออกเดินทางมาที่คำชะโนดกันเลยครับตอนนี้10 โมงเช้าครับคนไม่เยอะครับแต่ว่าเป็นก่อนวันหวยออกนะครับบรรยากาศด้านหน้าครับแบบนี้ฮะกำลังสบายๆนะครับตอนแรกคิดว่าคนจะเยอะกว่านี้ซะอีกนะฮะก่อนอื่นก็มาฝากรองเท้ากันตรงนี้ก่อนนะครับภายในบริเวณป่าคำชะโนดนี้ห้ามใส่รองเท้าเข้าไปนะครับเดี๋ยวระหว่างที่จะเดินเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามบอกข้อห้ามต่างๆเวลาที่มาป่าคำชะโนดให้นะครับท่านผู้มาใหม่นะครับผู้ที่เข้ามาบ้านของบ้านถ้าอยากให้มีดอกไม้มาเลยนะครับดอกไม้มาเลยก็ท่านผู้สุขใจมีถือถังนะครับของที่นี่นะครับของบ้านของบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นทางเดินนะครับที่จะไปทางป่าคำชะโนดครับสำหรับข้อห้ามนะครับเขาก็จะไม่ให้เรากางร่มครับหรือใส่แว่นครับน่าจะเป็นแว่นกันแดดนะครับที่เขาห้ามเนี่ยแล้วก็จากที่มีคนบอกนะครับบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยใส่สีแดงก็ไม่ได้นะครับแต่ล่าสุดมีการขอครับก็เลยทำให้เดี๋ยวนี้สามารถใส่สีแดงเข้ามาได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครับคนไม่เยอะนะฮะมาเช้าๆแบบนี้กำลังสบายเลยครับตอนนี้เรากำลังจะข้ามไปที่เกาะกันแล้วนะครับเห็นอยู่ด้านข้างครับไปกันต่อครับจุดตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่เขาบอกว่าเป็นจุดเชื่อมต่อนะระหว่าง2 โลกนะก็มีหลายคนครับพยายามจะเชื่อมเส้นทางตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่สำเร็จนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปด้านในกันครับตอนนี้ก้าวข้ามมาแล้วครับไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าพอด้านนี้รู้สึกว่าอากาศจะเย็นสบายกว่าด้านตอนก่อนที่เราจะข้ามมานะครับแล้วรู้สึกว่าเงียบด้วยนี่ฮะอยากให้ดูต้นไม้บริเวณนี้ครับต้นสูงใหญ่มากลักษณะของต้นคำชะโนดนะก็จะคล้ายๆกับต้นตาลครับนี่แล้วก็ด้านล่างครับก็จะเห็นบริเวณที่มีน้ำฮะไม่จริงโซนนี้เขาจะเป็นเหมือนเกาะลอยนะครับเดี๋ยวเดินกันต่อครับจุดแรกนะครับที่เราเดินเข้ามาก็จะเจอกับท่านปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาครับก็เดี๋ยวกราบไหว้ท่านตรงด้านหน้านี้กันก่อนครับเดี๋ยวเดินไปด้านในครับสำหรับการมาขอพ่อปู่นะครับก็จะเน้นเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจครับส่วนการขอเรื่องโชคลาภนะฮะส่วนใหญ่จะเดินเข้าไปด้านในครับเราไปขอตรงต้นมะเดื่อนะฮะกราบท่านตรงนี้กันก่อนครับจะมีผู้นำให้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่กลัวว่ามาแล้วจะทำไม่เป็นนะฮะก็จะมีคนคอยแนะนำให้ครับอยู่ด้านข้างนะครับบรรยากาศผู้คนครับสาราเห็นว่าด้านนอกเนี่ยไม่เยอะนะฮะนี่ครับพอเข้ามาด้านในประมาณคนก็มหาศาลแบบนี้แล้วอยู่จะรอนะเชิญตัวครับรอสาราเลยครับเชิญครับสาราว่างเลยมาเลยครับรอบใหม่ครับนั่งลงครับเชิญครับสาราครับรอบใหม่นั่งลงครับนั่งลงเลยมาจากที่ไหนชื่ออะไรนะครับต้องการเราเข้าไปวางด้านในตัวจะได้ออกมาวางข้างนอกก็ได้นะครับเอาละครับเราไหว้พ่อปู่และแม่ย่ากันเรียบร้อยแล้วครับหันมาทางต้นมะเดื่อครับปรากฏว่าในครั้งนี้นะครับรู้สึกว่าเขาจะปิดครับ
น่าจะเป็นเพราะมีน้ำท่วมนะครับเป็นทางที่จะไปก็เลยใช้วิธีแบบว่าถ้าอยากจะดูเลขนะครับให้ดูจากด้านหน้าขันด้านหน้าครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้หันหน้าเข้าไปครับแล้วก็อธิษฐานตรงนี้นะฮะชมกันจากตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเห็นว่ามีน้ำขึ้นมาค่อนข้างสูงฮะก็อาจจะอันตรายนะครับกี้พี่เป็นไงบ้างเห็นเลขอะไรในขันไหมเออยังไม่ได้มองเลยแต่ถ่ายรูปไว้เฉยเมื่อกี้ลิงไซส์เลยนะใช่เมื่อกี้ขออยู่เหมือนกันอยู่ด้านนอกด้านหลังแล้วงั้นเดี๋ยวเราชมบริเวณพื้นที่แถวนี้กันก่อนครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอยู่นะครับแต่ผมว่าด้านหลังนี่น่าจะเป็นที่เขาเก็บนะฮะอาจจะเป็นขยะครับงั้นเราเปลี่ยนครับไปอีกด้านนึงดีกว่าฮะน่าเสียดายเหมือนกันตรงนี้นะก็ได้เข้าไปถ่ายมาให้ชมนะครับครั้งหน้าครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับผมเลยนะครับนี่ตรงนี้ผมบอกครับตรงที่เป็นทางไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับเอาไปดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันเดี๋ยวครับเมื่อกี้นึกว่าไม่ใช่นะครับไปได้แล้วงั้นเดินไปเลยครับมีป้ายบอกครับตรงไปจะเป็นทางไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็จะใช้น้ำจากตรงนี้ครับล้างหน้าล้างตาครับได้เป็นสีมงคลนะครับแต่ก่อนไม้ที่ลมพรมาตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ต่อแถวว่าตรงนู้นครับไอ้ไม้ที่ลมพรมาขอตรงนี้แหละตอนนี้ก็จะมีข้อห้ามครับว่าห้ามโยนเหรียญลงไปนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นบริเวณที่ให้ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแบบล้างหน้าล้างตาครับเผ็ดไปไหมเยอะไปไหมพอดีนะนะครับก็สามารถตักมาล้างด้านนอกได้นะครับแต่ก็มีข้อห้ามนิดนึงครับสามารถล้างหัวล้างหน้าได้ปกตินะครับแต่ห้ามล้างเท้านะครับนี่เป็นสิริมงคลครับล้างนิดหนึ่งครับล้างหัวล้างคอล้างหน้าครับก็คงจะประมาณนี้ครับสำหรับการเดินทางมาอย่างป่าคำชะโนดนะครับเดี๋ยวเราคงจะกลับเข้าไปที่ตัวเมืองอุดรกันต่อครับนี่ครับตอนที่ไปนี้เขาจะเขียนนะครับว่างดใช้แป้งขูดถูต้นไม้นะฮะแต่ปรากฏว่าด้านล่างแป้งเต็มเลยครับไหนๆก็มีคนโรยแป้งแล้วเรามาดูเลขกันสักหน่อยนะครับจะเห็นอะไรไหมเอาละครับเดี๋ยวคราวนี้ลาจริงครับ
แล้วเดี๋ยวกลับเข้าเมืองกันครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ